วันนี้ณนนท์พาไปเที่ยวเมืองท่าที่มีเสน่ห์มากๆทางตอนใต้ของฮอกไกโดกันค่ะที่นี่ก็คือฮาโกดาเตะค่ะพาไปชมวิวสวยๆที่เนินฮาจิมันซากะกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะมาดูลิงเต้นกันค่ะอ้าวไม่ใช่ มาชมลิงแช่ออนเซ็นกันค่ะที่นี่ก็คือสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะค่ะมีคนโยนอาหารให้นะคะรับได้ด้วยค่ะด้านในก็จะมีสวนให้ชมด้วยนะคะพืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็คล้ายๆกับบ้านเราเลยนะคะแต่ก็สวยงามดีค่ะมีบ่อปลาคาร์ฟด้วยค่ะชมวิวที่ป้อมรูปดาวโกโยคาคุกันค่ะวิวสวยมากๆเลยค่ะชอบความมุ้งมิ้งของป้ายของเขามากเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปตามฤดูกาลค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นช่วงซากุระนะคะที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยต้นซากุระรายล้อมเป็นรูปดาวเลยค่ะวิวของเมืองก็สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นทิวเขาด้วยค่ะแวะทานร้านข้าวแกงกะหรี่หน่อยค่ะพาไปชมวิวสวยๆยามค่ำคืนกันค่ะณนนท์เรียกว่ากระเช้านกติดค่ะชอบมากๆเลยชมวิวสวยๆนะคะด้านบนอากาศจะค่อนข้างเย็นลมแรงนะคะก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้ครบด้วยนะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือตลาดเช้าฮาโกดาเตะค่ะอาหารทะเลที่นี่นะคะสดมากๆเลยค่ะจะมีจุดตกหมึกด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปปิดพอดีเลยค่ะเราได้หมึกย่างมาทานนะคะอร่อยมากเลยค่ะมีตู้ปลาปักกระเป้าที่ณนนท์ชอบด้วยค่ะน่ารักไหมคะเหมือนมันกระพริบตาเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นปลายามาเมะนะคะอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยค่ะโซนด้านข้างจะมีร้านอาหารให้นั่งทานนะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่มากเลยค่ะสั่งมาทานคนละชามค่ะส่วนณนนท์ได้กินดาละมาทานเซตหนึ่งค่ะต่อด้วยเมลอนอร่อยมากเลยค่ะตอนเย็นเราไปทานร้านนี้กันค่ะอร่อยมากเลยค่ะเราฝากท้องไว้สองมื้อเลยค่ะฟินมากๆเลยค่ะแวะมาทานเบอร์เกอร์ตัวตลกนะคะมีสาขาเยอะมากๆในฮาโกดาเตะเลยค่ะชื่อร้านก็คือ Lucky Piero นะคะสาขาที่เราไปนะคะตกแต่งเป็นตีนเทนนิสค่ะมีไม้เทนนิสสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีไม้เทนนิสยักษ์ด้วยค่ะทานเฟรนช์ฟรายกันค่ะเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ไก่ข้างในหวานอร่อยดีค่ะระหว่างที่นั่งรถในฮาโกดาเตะนะคะก็จะเจอรถรางด้วยค่ะบรรยากาศดูคลาสสิกมากเลยค่ะไปเที่ยวโกดังอิฐแดงกันต่อค่ะโกดังอิฐแดงคาเนโมรินะคะตั้งอยู่ริมอ่าวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะด้านในนะคะจะมีร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่ร้านอาหารช็อปเพลินเลยค่ะมีของให้เลือกซื้อเยอะเลยค่ะนกติดอีกแล้วค่ะน่ารักไหมคะชอบกล่องดนตรีโทโทโร่อันนี้มากเลยค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะหมึกน้อยของฝากมีให้เลือกซื้อมากมายเลยค่ะชอบอันนี้จังเลยค่ะนี่ที่เป็นรูปโกดังอิฐแดงเลยค่ะแพ็กเกจน่ารักมากๆเลยค่ะเอ็นดูชินจังใส่ชุดหมึกมากเลยค่ะใครมาฮาโกดาเตะแวะมาเดินเล่นก็สะดวกดีนะคะนี่คือ5โมงเย็นนะคะฟ้ามืดมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นนะคะว่าเขาบอกว่าถ้าซื้อของครบ 1,000 เยนสแตมป์บัตรจอดรถได้ค่ะเดินไปที่จอดรถกันค่ะเดี๋ยวพาไปชมโรงแรมที่เราพักกันนะคะที่นี่เลยค่ะ Fave Hotel ฮาโกดาเตะค่ะเช็คอินจะมีกระดาษที่เป็น QR Code นะคะใช้เป็นกุญแจค่ะเอามาหย่อนใส่ตู้ตอนเช็คเอาท์ค่ะจอดรถข้างๆเลยนะคะสามารถเดินไปตลาดเช้าฮาโกดาเตะได้เลยค่ะ
นั่งพักกันซะหน่อยค่ะมีเด็กเหนื่อยแล้วค่ะที่นี่ห้องใหม่มากเลยค่ะทำเลก็ดีนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเราพักที่นี่2คืนนะคะขอผ้าห่มแม่บ้านมาเพิ่มนะคะนอนสบายเลยค่ะได้เวลาทานโมจิที่ซื้อมาไว้นะคะอร่อยมากเลยค่ะ